เราเศรษฐพงศ์ส่งกำลังใจให้คุณแม่ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ปฏิบัติหน้าที่ในสมุทรสาครเต๋าเศรษฐพงศ์ส่งกำลังใจให้คุณแม่ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักแสดงหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์ส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยการบอกว่าสู้ๆด้วยการลงภาพของคุณแม่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเต๋าเศรษฐพงศ์ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสู้ๆนะแม่ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้ลงภาพของคุณแม่และทีมพยาบาลลงพื้นที่ปฏิบัติงานมีแฟนคลับหลายคนร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวแพทณปภาเผยกิจวัตรดูแลแม่ป่วยเหล้าเกือบเสียแม่ไปจากการป้อนข้าวเห็ดอาหารติดคอแพทณปภาเผยทุกเช้าก่อนไปทำงานต้องป้อนข้าวคุณแม่เผยเกือบเสียคุณแม่เห็ดอาหารติดคอหลังเพิ่งรู้ว่าคุณแม่มีอาการไม่เคี้ยวข้าวแล้วเป็นภาพที่เห็นแล้วที่น่าชื่นชมมากๆของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทณปภากับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าต้องป้อนข้าวคุณแม่ทุกวันก่อนออกไปทำงานซึ่งเธอดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอย่างดีมากๆไม่ใช่แค่การบอกเล่าเท่านั้นล่าสุดจากในช่อง YouTube ปัดนปะป้า EP ล่าสุด1วันกับอาชีพแพทณปภาปัดนปะป้าแพทณปภาได้พาเรียนรู้การดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่การพาอาบน้ำขยับตัวเพื่อให้ร่างกายเกิดการขยับบ้างและที่สำคัญคือการป้อนข้าวคุณแม่จากเรื่องราวคือทบวันเวลาประมาณ8โมงแพทจะออกไปซื้อโจ๊กให้คุณแม่ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณแม่เป็นภาพที่น่ารักมากๆแพทอาบน้ำและเป่าผมให้คุณแม่อย่างคล่องแคล่วนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเธอทุกวันและมาถึงขั้นตอนการป้อนข้าวคุณแม่ซึ่งแพทเผยว่าคุณหมอแนะนำให้ใส่สายอาหารแต่แพทย์ขอไว้ก่อนเพราะคุณแม่ยังมีความสามารถในการกลืนอาหารนอกจากนี้แพทย์ยังได้เผยวิธีการใส่สายอาหารคือใส่ไปที่จมูกให้ลงมาที่กระเพาะใส่สายป้องกันการสำลักเคยลองแล้วเธอบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยขอเป็นวิธีป้อนและแพทได้บอกอีกว่าทางคุณหมอบอกว่าหากจะป้อนนั้นต้องระวังเป็นอย่างมากอย่าให้สำลักซึ่งแพทได้เล่าประสบการณ์เกือบจะสูญเสียคุณแม่ไปจากการป้อนข้าวและอาหารติดคอคุณแม่แพทย์เคยมีประสบการณ์มาแล้วเกือบทำแม่ตายเนื่องจากอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้ตอนนั้นเป็นวินาทีเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราก็บีบฟองเต้าหู้ให้เล็กมากบีบน้ำออกให้เหลือเล็กที่สุดปรากฏว่าคุณแม่กลืนลงไปเลยแล้วไปติดอยู่ที่คอร้องไห้หนักมากพาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอเลยบอกว่าไม่ได้นะคุณแพทแสดงว่าคุณแม่ไม่เคี้ยวแล้วต้องดูแลอาหารให้ละเอียดกว่าเดิมแพทไม่รู้เลยเราเกือบจะต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนด้วยนะตอนนั้นใจไม่ดีเลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใส่ใจอาหารคุณแม่เป็นพิเศษสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าเธอเก่งและแกร่งจริงๆแพทณปภาทำทุกอย่างได้เป็นอย่างทั้งดูแลคุณแม่และดูแลชายน้องเรซซิ่งไม่ขาดตกบกพร่องใดๆเลยชื่นชมมากๆค่ะเรซซิ่งสร้างรอยยิ้มอีกแล้วเต้นดุ๊กดิ๊กตามแก้แพทพากับสกิลหลบซ้ายกระโปรงแม่สุขสันต์วันแม่แพทณปภากราบแทบตักคุณแม่ไม่มีแม่วันนั้นก็คงไม่มีวันนี้
เปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาดเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างดีจะมาตูมเตชินสำหรับสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและดูอาการโดยสาวแต้วก็คลายเครียดขณะกักตัวด้วยกิจกรรมต่างๆทั้งออกกำลังกายเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นและยังมีหวานใจไฮโซไนคอยให้กำลังใจเสมอและล่าสุดอีกหนึ่งกิจกรรมของสาวแต้วในขณะที่ออกไปไหนไม่ได้นั่นคือการทำบุญออนไลน์งานนี้เจ้าตัวอธิษฐานขอพรแบบจัดเต็มโดยแต้วได้เผยภาพการทำบุญออนไลน์ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่โดยได้แผ่เมตตาและมีคำอธิษฐานว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาดขอให้ลูกแคล้วคลาดไม่ติดโควิดด้วยเถิดสาธุปล่อยปลาหมอขอให้มีสุขภาพดีหากเจ็บหายป่วยต่อด้วยการปล่อยเต่าขอให้อายุยืนยาวปล่อยตะภาพขอให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเพศภัยปล่อยหอยขมขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขมขื่นไปนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครไม่ได้ไปไหนไม่มีโอกาสออกไปทำบุญได้ก็ลองใช้วิธีเดียวกับสาวแต้วดูเพื่อความสบายใจและสร้างกำลังใจในช่วงวิกฤตแบบนี้แต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูง ดาวโอเกะต้องกักตัวขอรีวิวแกงส้มมาหาแต่ยืนน้ำตาคลอหน้าห้องเพราะความคิดถึงเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ดีเจสาวดาวโอเกะหรือดาวณัฐพัชรสิมาเสถียรต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีและถึงแม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่เจ้าตัวก็ขอกักตัวเองเพื่อตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยดาวโอเกะยังได้เผยอีกความประทับใจของแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจที่คอยแวะมาดูแลหาข้าวข้าวน้ำไว้ให้หน้าห้องอยู่ไม่ห่างไปไหนขอรีวิวคังซ้ำช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งโชว์ทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love KAA แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ 555,555 งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของแกงส้มที่นอกจากจะดูแลเอาใจใส่หวานใจเป็นอย่างดีแล้วยังขี้อ้อนและมุ้งมิ้งแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนอีกด้วยYes.